เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวบทสัมภาษณ์ของทางเทอร์รี่อองรีนะตำนานกองหน้าของทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับที่ได้พูดถึงพอล ปอกบานะครับหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแพ้คาบ้านครับให้กับเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะเมื่อวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้เทอร์รี่อองรีเนี่ยก็ได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรุ่นน้องของตัวเองนี่แหละนะครับรุ่นน้องร่วมชาติเทอร์รี่อองรีครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ที่เกมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยก็ดูน่าจะเป็นใจไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบรรยากาศในสนามรวมไปถึงทีมที่มีขุมกำลังที่เหนือกว่าเนี่ยแต่มันกลับแปลกไปมากกับสิ่งที่เราเนี่ยได้เห็นเมื่อเทียบกับเกมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องความมุ่งมั่นการทุ่มเทเนี่ยแล้วก็แรงกระหายมันหายไปไหนหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวผมเองเนี่ยตั้งคำถามใส่พอล์กบานะว่าเขาเนี่ยสามารถรักษาฟอร์มสุดยอดเหมือนเช่นกับเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่นะผมคิดว่าการที่กุนซืออย่างโชซีมินโยเนี่ยพยายามปรามลูกทีมให้มีความนิ่งขึ้นหลังจากเกมบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานให้ได้เหมือนเดิมนะครับมูรินโญ่เนี่ยควรที่จะคุยกับนักเตะระหว่างสัปดาห์ว่าให้ลูกทีมเนี่ยระมัดระวังเพราะจะเจอกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อเล่นในบ้านพบกับทีมท้ายตารางอย่างเวสต์บอมนั่นเองแต่ในนัดนี้เนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยต้องหันไปบอกกับทางพอกบาเนี่ยว่าฟอร์มการเล่นของนายเองเนี่ยแล้วก็เพื่อนของนายเนี่ยในนัดที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เนี่ยมันเอาไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับก็น่าสนใจมากนะฮะอันนี้ก็คือการตั้งคำถามของเทอร์รี่อองรีนะว่ามันก็แปลกไปนะฮะโดยรวมเทอร์รี่อองรีไม่ได้พูดเพียงแค่พอกบาอย่างเดียวนะครับก็พูดถึงโดยรวมของแมนยูแหละว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเกมที่เจอกับแมนซีอยู่ดีก็พลิกกลับเอามาชนะได้แต่ทำไมพอเกมนี้มาแพ้ทีมท้ายตารางนะครับซึ่งมันไม่น่าแพ้นะก็อันนี้เป็นการตั้งคำถามของเทอร์รี่อองรีแล้วก็เป็นแบบการวิเคราะห์ออกมานะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะสำหรับฟอร์มการเล่นของพอล์กบาร์นะครับไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็เล่นดีบ้างเล่นไม่ดีบ้างนะครับสลับกันไปนะก็ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่นะครับว่าพอกบาเนี่ยจะแบบมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอได้ตอนไหนนะครับเหมือนตอนที่เขาอยู่กับทางยูเว่นะเรามาดูกันกับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวการย้ายทีมนะของทางอาร์เซนอลแล้วก็โทมัสเลอร์มานะสำหรับเลอร์มาเนี่ยช่วงหลังเริ่มมีข่าวหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเห็นผมไปดูข้อมูลมาคือนักเตะเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปมากนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ไม่สม่ำเสมอเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าโมนาโกเนี่ยเตรียมดรอปค่าตัวของเรมาลงไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยกระแสข่าวสังเกตดูได้โทมัสเรมาก็เริ่มดรอปลงไปจากเมื่อช่วงต้นฤดูกาลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้ครับคือทางโมนาโกเนี่ยตามข่าวที่ออกมาว่าเขาเนี่ยได้เคลียร์เส้นทางการย้ายของโทมัสเรมาเอาไว้แล้วนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังจากที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พลาดการย้ายทีมไปหลายรอบเหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงมกราคมนะในฤดูกาลนี้นะสำหรับอาร์เซนอลครับมีข่าวว่าเตรียมทุ่มเงินถึง92ล้านปอนด์นะครับเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้เนี่ยเข้าร่วมทีมนะครับแต่ก็ยังล้มเหลวแบบเรื่อยๆนั่นแหละคือยังเจรจาแบบไม่ลงตัวสักทีนะฮะแต่อย่างไรแล้วเนี่ยแน่นอนครับอาร์เซนเวนเกอร์ก็ยังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยและแน่นอนครับนอกจากนี้นอกจากอาร์เซนอลจะให้ความสนใจโทมัสเลอร์มาแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยต้องแข่งกับทางสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็ให้ความสนใจโทมัสเลอร์มาด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง2ทีมนี้จะมีข่าวหนาหูอยู่เป็นประจำนะอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์นะครับก็เป็นประจำเลยนะครับถ้าจำกันได้ดีนะทั้งนี้เนี่ยทางด้านรองประธานสโมสรโมนาโกเนี่ยก็เหมือนกับได้ออกมายอมรับนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีความสุขนะที่เลอร์มาเนี่ยจะย้ายออกจากทีมแม้ว่าต้นสังกัดเนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงก็ตามนะครับโดยรองประธานคนนี้ได้เชิญชวนให้ทีมที่สนใจในตัวนักเตะรายนี้เนี่ยก็เข้ามาเสนอราคาลองดูนะฮะก็คือยินยอมที่จะปล่อยแล้วแหละหลังจากที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือกักเต็มที่ฮะแล้วก็โกงค่าตัวไว้ค่อนข้างสูงแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าทางมูนาโกเนี่ยเขาปล่อยซูเปอร์ตาร์ไปเยอะแล้วเขาก็อยากล้างไว้บ้างนะครับเท่านั้นเนี่ยมันจะหมดทีมซะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรนะ
แต่ครั้งนี้ก็โอเคถ้ามันล้างไม่อยู่แล้วก็ต้องปล่อยนะครับตามสถานการณ์แล้วกันนะครับตามโลกของฟุตบอลนะเพราะว่านักเตะก็อยากย้ายตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าก็คือมันเคลียร์อะไรไม่ลงตัวนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ